วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมมิ่งเมาส์อีกตัวหนึ่งของ Logitech รุ่น Pro Gaming Mouse ชื่อมันแปลกนะปกติเป็นเลขเป็นรหัสอะไรอันนี้ชื่อ Pro เฉยๆสั้นๆเข้าใจง่ายๆจำได้ง่ายๆเมาส์ตัวนี้รุ่น Pro เนี่ยมันจะเป็นเมาส์ที่อยู่ในระดับราคาประมาณ 2,000 กลางๆก็เลยจะพาทัวร์ให้ดูฟีเจอร์ว่ามันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยปะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันดีกว่าอันนี้มันจะเป็นสไตล์เมาส์แบบดีไซน์เรียบๆอะนะเป็นเมาส์ที่ดูเรียบๆไม่ได้เป็นแบบดีไซน์หรูหราอะไรจะมีไฟ RGB อยู่ตรงด้านท้ายของเมาส์แล้วก็อยู่ตรงโลโก้ตรงนี้เนื้อวัสดุของเมาส์ด้านบนเนี่ยเวลาที่เราลูบไปมันจะรู้สึกลื่นๆเนี่ยรู้สึกลื่นๆมือลื่นจริงแต่ว่าถ้ามาจับตรงกลิปด้านข้างจะมีความสากตรงเนี้ยใช่สากกว่ามันทำเพื่อให้มีการแบบจับแล้วรู้สึกกระชับมือส่วนความยาวจากด้านเนี้ยมาถึงท้ายเมาส์จะอยู่ที่ 11.6 เซนความกว้างของเมาส์ก็คือด้านเนี้ยนะจะอยู่ที่ 6.2 เซนแล้วก็ความสูงของเมาส์เนี่ยตั้งแต่ตรงพื้นจนถึงกระดองสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 3.8 เซนก็เรียกว่าเป็นเมาส์ที่กระดองไม่ได้สูงนะอันเนี้ยซึ่งจากที่ที่ Logitech เนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นเมาส์ที่เราสามารถจับได้ในทุกท่วงท่าจับแบบปาล์มก็ได้แบบเอามือครอบไปเงี้ยทั้งมือเลยก็ได้หรือว่าจับแบบทำเป็นพุ่งมือหรือว่าจะทำแบบแค่นิ้วงอขึ้นมาเฉยๆก็ได้อะไรอย่างนั้นนะเวลาพี่เล่นพี่จะจับอย่างเงี้ยจะเป็นจะค่อนข้างยกนิ้วนิดนึงแบบครองเงี้ยอะไรแบบนั้นอ่ะคือไม่ได้แบบจับครอบลงไปอ่ะจะมีการยกนิ้วขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ใช้มาสักพักนึงแล้วล่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเมื่อยนิ้วหรืออะไรอย่างงี้นะก็โอเคน้ำหนักเมาส์อย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่83กรัมก็คือเป็นเมาส์ที่น้ำหนักไม่เยอะเวลาขยับเมาส์เนี่ยมือมันจะไปค่อนข้างไวอ่ะพี่บอมลองขยับไปขยับมาไอเอฟเฟคตรงนี้ไม่มีอะไรนะมันคือครูอยากให้มันสวยเฉยบอกไว้ก่อนนะเนี่ยขยับให้มันกระดิกเนี่ยเบาเบาไม่ถือว่าหนักมีน้ำหนักถ่วงอยู่เหมือนกันนะมีความรู้สึกถึงน้ำหนักที่ถ่วงอยู่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากคราวนี้มาดูเรื่องของปุ่มกันบ้างเมาส์ตัวนี้มันจะมีปุ่มทั้งหมดอยู่6ปุ่มก็คือมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาปุ่มสโคเมาส์แล้วก็ปุ่มปรับ DPI ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มการปรับตั้งค่าของปุ่มเนี่ยจะสามารถปรับได้ที่ Gaming Software ของ Logitech นะซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูทีหลังความทนทานของปุ่มซ้ายขวาเนี่ยเขาบอกว่าคลิกได้ทั้งหมด20ล้านคลิกเดี๋ยวเบนจะให้พี่บอมคลิกเพื่อให้ฟังเสียงการคลิกของเมาส์นะโอเคเราก็จะมาสัมภาษณ์เมาส์อีกแล้วคลิกซ้ายอ่ะคลิกขวาสโคเมาส์กดเมาส์กลางกดเมาส์กลางกดเมาส์กลางปุ่มเปลี่ยน DPI แล้วก็เมาส์ forward backward backward ประมาณนี้คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยสำหรับเบนเนี่ยนะเบนรู้สึกว่ามันมีความตึบผมรู้สึกตึบจริงๆนะจากที่ใช้เมาส์มาหลายๆตัวเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาของอันเนี้ยตึบคือมันบอกความตึบได้ยากคือคำว่าตึบคืออะไรคือมันจะว่าแข็งมันก็ไม่ใช่แข็งอ่ะแต่ว่าคือการคลิกมันไม่นุ่มอ่ะมันมีความแข็งแรงอ่ะเรารู้สึกถึงความเฟิร์มในการคลิกเมาส์แต่ละทีเนี่ยผมรู้สึกงั้นนะเบนก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพอดีลองเปลี่ยนกลับไปใช้เลเซอร์แล้วก็กลับมาลองใช้ตัวนี้ดูก็รู้สึกมันแบบกดลงไปมีความแน่นแข็งแรงถ้าเทียบกับ G703 เหมือนกันรู้สึกเหมือนกันคือความแข็งแรงของอันเนี้ยดูจะเยอะกว่าได้ฟีลลิ่งความเฟิร์มส่วนการคลิกเมาส์กลางอ่ะไอ้ตรงสโคเมาส์อ่ะมันคลิกได้ใช่ไหม อันเนี้ยเบนมีความรู้สึกว่ามันต้องออกแรงกดเยอะพอสมควรมากกว่าตัวอื่นใช่ไหมอันนี้ที่เป็นเคยใช้มานะน้ำหนักมันมีความตึบอ่ะพวกปุ่มพวกนี้มีความตึบส่วนสโคเมาส์เวลาเราสโคเมาส์ก็มันก็จะไม่ได้แบบลื่นบรืดอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีความแกลกๆของมันเป็นแกลกๆของมันไปแต่ถามว่าโฟลว์ลื่นโอเคไหมก็โอเคนะทีนี้มาพลิกใต้เมาส์ดูบ้างพอพลิกขึ้นมาใต้เมาส์เนี่ยมันจะมีจุดที่สัมผัสกับเมาส์แพดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5จุด1 2 3 4แล้วก็5ตรงนี้ตรงเซ็นเซอร์โอเคมาดูเรื่องเทคนิคอลสเปคกันดีกว่าตัวเมาส์เนี่ยจะมีความละเอียดของ DPI เนี่ยอยู่ที่200ถึง 12,000 DPI ซึ่งอันเนี้ยเราสาม
ามารถปรับได้ที่ตัวแอปของ Logitech ส่วนตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยจะใช้ PMW3366 ใช่ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นรุ่นเดียวกับของ G703 ที่รวมใช้อยู่เป็นเซ็นเซอร์อันเดียวกันเลยแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมี Memory on Board Memory on Board คืออะไรมันก็คือเป็น Memory ที่อยู่ในตัวเมาส์แล้วเราก็ไปปรับตั้งเอาในแอปของ Logitech แล้วเวลาที่เราเอาเมาส์เนี่ยไปใช้ที่เครื่องไหนก็ตามไอ้ตัวเซตติ้งตัวนั้นก็จะตามไปด้วยถึงแม้ว่าเครื่องนั้นมันจะไม่ได้ลงแอปก็ตามอ่ะทีนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันของ Logitech กันดีกว่าว่ามันปรับอะไรได้บ้างอันนี้คือ Logitech Gaming Software นะเราก็มาดูอันแรกกันเลยเมนูแรกเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะใช้โปรไฟล์เก็บไว้ที่ Onboard Memory ของเมาส์หรือว่าจะไปเก็บในคอมพิวเตอร์ก็ได้มันจะเลือกได้แบบเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เบนก็จะให้เลือกเป็นอันนี้เลย Onboard Memory เวลาเราเอาไปที่เครื่องอื่นแล้วก็ได้ใช้ได้อ่ะทีนี้มาดูเมนูถัดไปอันนี้จะเป็นเรื่องของการ Assign ปุ่มทางด้านเนี้ยนะเป็นการ Assign ปุ่มด้านขวาเนี่ยจะเป็นการเซต DPI การ Assign ปุ่มก็เราสามารถคลิกไปที่ปุ่มที่เราอยากจะแอสไซน์ก็ได้อย่างเช่นตรงกลางเนี้ย DPI Cycling เราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะแอสไซน์มันเป็นแบบไหนอย่างเช่นเป็นเมาส์ฟังก์ชันเนี่ยมันก็มีให้เลือกถ้าเป็น Keystroke ก็มีตัว Default ไว้ให้หรือไม่เราสามารถเซตเองได้โดยพิมพ์เข้าไปตรงนี้เลยก็ได้เงี้ยแล้วก็กดโอเคอะไรเงี้ยไปถ้าไม่เอากด Cancelแล้วก็มี multi key macro ตรงนี้ก็เป็นการ record key เป็นชุดๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถ assign ในนี้ได้แต่ถ้าเกิดเวลาที่เรา assign แล้วเราไม่อยากได้แล้วเราอยาก disable มันไปแล้วก็สามารถคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เลือก unassign ก็ได้เสร็จเรื่องการ assign ปุ่มไปมาดูเรื่อง DPI setting เมาส์ตัวนี้ก็เซตได้5 level เขาก็จะมี number of level มาบอกแล้วก็จะมี level ตรงส่วนนี้ให้เวลาที่เราใส่เข้าไปเงี้ยสมมติเราอยากจะเพิ่มเป็น3 level มันก็จะขึ้นเกแบบนี้ขึ้นมาส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยคือเป็นอันที่เราเลือกเอาไว้แล้วก็เป็นตัว default ถ้าเรากดที่ปุ่มตรงกลางมันก็จะขยับไปเป็น level ที่2แล้วกดอีกมันก็จะไปเป็น level ที่3อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เซต level ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเบนจะเซตไปที่2พอเพราะว่าใช้อยู่แค่นี้ใช้ประมาณ2ก็คือจะเป็นพวก DPI 1000แล้วก็1600มีแค่นี้แหละที่เป็นใช้เล่นเกมส่วน Report Rate นี่ก็เซตไปที่1000เมนูที่3คือ Surface Tuning อันนี้เนี่ยมันจะเป็นการปรับความแม่นยำของเซ็นเซอร์ของเมาส์เราให้เข้ากับเมาส์แพดที่ใช้ซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่ใช้เมาส์แพดของ Logitech เนี่ยเขาก็จะมีตัว Preset ให้เลือกเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เมาส์แพดของ Logitech อย่างของเบนเนี่ยอันเนี้ยเบนใช้ของ Razer Firefly เบนก็จะมา Tuning ใหม่โดยการ Add NewSurface เข้าไปแบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อมันอย่างเช่น Laser Firefly Hard เสร็จแล้วก็กดปุ่มจูนมันก็จะขึ้นวิธีการจูนขึ้นมาอันดับแรกก็คือเราอ่ะจะต้องคลิกเมาส์ซ้ายแช่ไว้ก่อนแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราหมุนเมาส์ไว้เป็นรูปเลข8โดยที่สปีดเนี่ยจะให้อยู่ในช่วงประมาณ2จนถึง9อ่ะให้มันอยู่ในช่วงที่มันไม่ถึงเลข10ไม่ถึงตัวสีแดงอ่ะเป็นก็หมุนเมาส์เป็นรูปเลข8แล้วหมุนในบริเวณที่เราใช้งานด้วยนะแล้วก็หมุนไปเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆจนมัน complete เสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์ซ้ายมันก็ทำการ analyzeแล้วก็เสร็จแล้วก็กด finish อันนี้ก็เป็นการ surface tuning ของเขาต่อมาก็เป็นเรื่องของตัว heat map เป็นการบันทึกว่าเราคลิกอะไรไปเยอะแค่ไหนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกก็ดูเป็นกิมมิคของเขาเนี่ยก็ประมาณเนี่ยอันนี้ก็คือจบเรื่องของซอฟต์แวร์ทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่ฉิมลองทดสอบการเล่นเกมดูด้วยเมาส์ Logitech Pro เนี่ยว่าเขาจะรู้สึกยังไงมันจะแม่นขึ้นหรือเปล่าอ่ะไปอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองใช้เมาส์ Logitech Pro ดูนะว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกครั้งแรกที่ใช้ตอนนี้ก็คือการจับเมาส์ก็ถือว่าโอเคอยู่แหละมาถึงก็แพ้เลย defeat ยังไม่ทันทำอะไรเลยครับผมเข้ามาปุ๊บมัน defeat เลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมีคนพิมพ์ WTF ด้วยสงสัยเข้ามาพร้อมกันช่วงเนี้ยเล่นอะไรอะไรก็แพ้ไปหมดเลยไม่เข้าใจไม่ครูอุปกรณ์โปรจะช่วยครูได้อันนี้คือทางออกใช่ไหมไม่ต้องซ้อมฝีมือไม่เกี่ยวเลยใช้เงินเข้าฟาดเงินเท่านั้นแต่ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ก็ใช้ไอ้เมาส์นี้เขาถึงมีคำพูดไงว่า if you suck you still suck if you good you are great อันนี้ DPI เท่าไหร่ครู1600อ๋ออันนี้1600ตอนนี้ผมเล่นโซเยอร์ผมใช้ DPI 1600แล้วเมื่อก่อนใช้1000เดียวตอนนี้อยู่ๆก็รู้สึกว่า1600มันเข้ามือกว่า
คนเรามันเปลี่ยนได้นะตามการเล่นไปเรื่อยๆแต่มันก็เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เบนเล่นริปเปอร์ตอนแรกเบนใช้600แล้วเบนก็เปลี่ยนมาเป็นพันรู้สึกว่ามันโอเคกว่ามันแบบสะบัดไปสะบัดมาได้โอเคปุ่มต่อยถือว่าไม่ได้ใหญ่มากไม่ใหญ่เหมือน G703 ก็โอเคก็อยู่ตรงนิ้วโป้งกดไม่พลาดแต่เบนนะชอบปุ่มต่อยใหญ่ๆแต่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเล็กก็คือเป็นเส้นเดียวตอนนี้สัมผัสได้ถึงความตึบละหรอจริงๆความตึบของการกดปุ่มของการจับรู้สึกได้ความตึบที่แตกต่างชนะแล้วเล่าความรู้สึกในการใช้เมาส์โปรครั้งแรกใช่ไหมคือผมอย่างแรกเลยผมรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง703นะกับเมาส์ทั่วไปที่ใช้ก็คือความตึบการคลิกที่มันมีความเฟิร์มความแน่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลานุภาพ ของอาวุธที่เราใช้สนุกไหมสนุกเลยมีความรู้สึกมันไอ้เมาส์โปรเนี่ยผมไม่รู้ยังไม่คุยเรื่องใช้ดีไม่ดีแต่ว่าคุยเรื่องความรู้สึกมันคือด้วยขนาดของมันมั้งหรือการคลิกที่มันแบบตึ๊บมันทำให้ผมรู้สึกยิงแล้วมันสะใจอ่ะเหมือนได้จับปืนเออเหมือนได้จับปืนเหนียวไกปืนเหนียวไกโซเยอร์ซึ่งก็รู้สึกสนุกนะกับการใช้มันนะปุ่มต่อยเล็กไปนิดนึงถ้าใครชอบปุ่มต่อยใหญ่ๆก็นู่น703เลยแต่ถ้าใครไม่มีปัญหากับปุ่มต่อยคือไม่ค่อยต่อยอย่างผมเนี่ยเล่นตัวที่มันแบบใช้การต่อสู้ระยะใกล้อ่ะจะต่อยเยอะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้แบบนั้นน่ะก็ผมก็ไม่ได้ใช้มากเล่นธรรมดาจับเมาส์ยกเมาส์อะไรเงี้ยไม่ไปเผลอแบบกดโดนโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยไม่มีการเข้ามือก็รู้สึกว่าเข้ามือดีนะกับการจับของผมแบบนี้นะถือว่าเข้ามือไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีแต่นั่นแหละจุดเด่นของมันคือความตึบของการกดทำให้รู้สึกถึงความสนุกน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วเวลาแบบขยับเมาส์มันไม่มีปัญหาอะไรเมาส์เกมมิ่งเกรดเกมมิ่งพวกนี้เรื่องการขยับเซนเซอร์อะไรพวกนี้ดีอยู่แล้วก็โอเคอยู่ถือว่าน้ำหนักส่วนน้ำหนักของเมาส์เหรอต้องบอกว่ากำลังดีสำหรับการเล่นโซเยอร์คือไม่เบาไม่หนักจนเกินไปโอเคมันไม่สามารถถ่วงน้ำหนักได้แต่ว่าความรู้สึกของผมในการใช้ตัวนี้ในการเล็งยิงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เบาไม่ได้หนักจนเกินไปเรียกว่ากำลังดีน้ำหนักถือว่ากำลังดีในการขยับเนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่อะเรียกว่าโอเคต่อการยิงถือว่าดีก็ชอบใช้ได้สรุปพี่บอมก็รู้สึกว่าชื่นชอบใช่ไหมก็ตามที่พูดไปใช่ก็ถือว่าดีนะแต่ผมมันคืออีกฟีลลิ่งหนึ่งในการใช้เมาส์ก็ตอนที่เป็นดูคลิปของ Logitech เขาบอกว่าอันนี้มันเหมาะกับการเล่นเกม FPS มากพอตอนที่พี่บอมเล่นโซเยอร์เนี่ยน่าจะชอบเออจริงๆใช่รู้สึกอย่างนั้นจริงโดยไม่ได้รู้เลยว่าเขาเขียนว่ามันเหมาะกับ FPS ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันเหมาะกับโมบ้าหรือมันเหมาะกับอะไรหรือเปล่าเมาส์โปรอะไรเงี้ยถามว่าตอนเล่นแล้วมันไหมที่บอกว่าเหงื่อออกมือก็คือมันมันไงมันมันเรารู้สึกว่าเราได้ยิงแบบสะใจอะด้วยความที่มันแบบมันมีความเฟิร์มแข็งในการคลิกแล้วมันพอดีมือแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันสะใจมันเหมือนได้จับอาวุธจริงๆอะไรงั้นมั้งนั่นแหละเนี่ยที่กล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่า one purpose play to win win play to win นะจ๊ะแต่ถ้ายังไม่ play เข้ามาแล้ว defeat เลยเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้อันนั้นแย่มากเลยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละอันนี้ก็คือรีวิวทั้งหมดของเมาส์ Logitech Pro แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคีย์บอร์ด Pro สำหรับอันนี้ก็จบแค่นี้ของเมาส์ Logitech Pro ถ้าใครอยากจะซื้อหาก็เข้าไปที่ www.electrico.com/shop เมนู gaming แล้วก็เลือกคำว่าเมาส์เข้าไปมันจะมีเมนูด้านข้างที่เป็น Logitech อ่ะก็เลือกยี่ห้อ Logitech เข้าไปก็จะมีตัวนี้อยู่